ข้อที่2นะครับที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการสร้าง conversation กับ consumer คือถามว่าส่วนนี้มันมีผลยังไงคือตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกจริงๆแล้วเรื่อง conversation โดยเฉพาะ conversation ที่เกิดใน social network เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเขาเรียก influence หรือว่า assist การซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฉะนั้นเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็ย่อมต้องการให้คอน sumer เนี่ยพูดเกี่ยวกับแบรนด์ของตัวเองซึ่งแน่นอนก็คงต้องให้พูดในแง่ดีนะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าเทรนด์ปีหน้าที่จะทำให้คนเนี่ยพูดเกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยมันมีวิธีไหนที่จะเอามาใช้งานได้บ้างมันมีแท็กติกหนึ่งซึ่งจริงๆปีนี้เริ่มใช้กันหลายแบรนด์ละและคิดว่าปีหน้าน่าจะเป็นเทรนด์ที่เกือบทุกๆแบรนด์ต้องเริ่มเอามาใช้เรียกว่าคอน sumer driven marketingคือทำให้คอน sumer นี่แหละเป็นตัวที่ช่วยทำการตลาดให้กับเราซึ่งมีเคสที่แบรนด์ทั้งเมืองนอกเมืองไทยเนี่ยหยิบเอาเทคนิคหรือเทคนิคนี้เนี่ยไปใช้มากมายยกตัวอย่างอย่างเช่น Pivot Tweet ซึ่งเป็นตัวแคมเปญที่รับรางวัล Cannes Lion ลองเข้าไปดูได้นะครับหรือว่า Skittles แคมเปญล่าสุดนะครับ The Rainbow ลองเข้าไปดูได้เหมือนกันหรือว่าตัว O Spice เองก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแคมเปญ Lead Pepsi Refresh Project หรือแคมเปญในเมืองไทยอย่างเช่น Le Chef ให้คนคิดลดร่วมกับแล้วเอารถไปโปรโมทร่วมมันโปรโมทให้คนมาโหวตอะไรก็แล้วแต่คือพวกเนี้ยมันเป็นเมคานิกที่ทำให้คอน sumer เนี่ยหยิบเรื่องของแบรนด์เอาไปช่วยกระจายหรือช่วยกันพูดแล้วทำให้เกิดโพซิทีฟเกี่ยวกับแบรนด์ซึ่งสุดท้ายมันจะนำมาถึงการเขาเรียก power ในการ influence กับเรื่องของ purchase ด้วยครับ